วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเรากำลังจะไปนอนที่โรงแรมสักคืนนะครับ Mayfield Hotel Hotel School ว่าจริงจะขึ้นดาววันนี้เราจะมานอนที่นี่นะครับที่โรงแรมเมย์ฟิลด์นะอยู่ที่โซลนี่แหละใกล้ๆกับสนามบินกิมโปะก็เปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยวันสุดท้ายของปีมันมีเบอร์เช็คกันกันตรงนี้ก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะสระว่ายน้ำแบบญี่ปุ่นใช่ไหมนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะเขาก็จะประดับประดาไปด้วยไฟก็มันสิ้นปีอะนะตรงนี้นะฮะเป็นร้านอาหารเกาหลีเลยนี่แล้วเขาปิดแล้วแต่ประตูมันสวยดีนะมาถ่ายรูปเลยก่อนชุดมาใจเยอะคิดก่อนคิดก่อนว้าสวยแบบตอนเช้านะครับเราก็จะมากินข้าวกันตรงนี้นะแต่ก็ต้องเดินฝ่าความหนาวจากตึกนู้นนะเพื่อมาตึกนี้แต่ก็โอเคละสนุกดีโอ้โหโรงแรมที่ใหญ่มากใหญ่ไปเลยเถอะแมวมีแมวด้วยแมว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 อันนี้ยังอ่ะแมวเกาหลีหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวให้ดูแมวเกาหลีแมว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 แม่เกาหลีก็คงจะหน้าแต่เนี้ยเนี้ยเหมือนบ้านเราเนาะเนี้ย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 อันเนี้ยเอาใช่ไหมมันก็ไม่ได้กลัวคนนะตรงนี้ก็ยังมีลานกว้างนะพื้นเป็นน้ำแข็งมาแล้วนี่This is like for like a wedding party huh ตรงนี้ไม่จัดกิจกรรมได้นะใหญ่อันนี้เป็นส่วนด้านหลังของโรงแรมนะก็เหมาะสำหรับการจัดเวดดิ้งเลยทีเดียวนี่นะมีฟิลอันนี้จะมีพระจันทร์ด้วยYou wanna take a photo with moon? Good. Let's wait for the queue. But actually, they're blocked. Anyway, so we should go up. We cannot go that way. Wow, y'all feel like a Switzerland, huh?เดี๋ยวจะพารีวิวดูห้องกันว้าวเราคล้ายๆเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ว้าว Someone in there? What?เสียงมันมีคนอยู่มันเป็นระบบออโตเมติกน้ำจักรยานจริงๆตกใจหมดแล้วก็จะมีโซนอาบน้ำโซนบาธทับชาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้โอ้โหใหญ่มากตรงนี้ก็แยกเอาไว้เป็นอีกเอาไว้อึจุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องครัวให้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง living room มีทีวีให้ไปดูวิวด้านนอกหน่อยสิเตียงไม่ดีอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกนะครับดึกแล้วมองไม่ค่อยเห็นละแต่โดยรวมแล้วก็ใหญ่ดีเนาะHow much per night? Like 37 months 37 months? สำหรับช่วงเวลา special นะก็มานอนแบบเปลี่ยนที่นอนบ้างนะ This room is called Premier Double Type นะคิดว่าคงไม่ทำอะไรในครัวแน่นอนอันนี้มีอะไรอ๋ออันนี้เป็นตู้นะนึกว่าตู้อบเครื่องซักผ้าเครื่องอบแช่มีให้เตามีให้ในตู้มีอะไรโอเคมีถ้วยกาแฟมีแก้วให้
มีอุ๊บมีผัดน้ำร้อนให้นี่บักที่เกาหลีเป็นนี้นี่นะไอ้โอเคตู้เย็นโอ้ร้อนใช่ไหมตู้เย็นก็มีน้ำแค่สองขวดจ้าตรงหัวนอนเนี่ยก็จะมีสกรีนขึ้นให้มีโฮเทลอินโฟเมชันให้เอาไว้กดดูนู่นนี่นั่นดูอากาศดูฟาซิลิตี้ให้มินอันนี้อะไรที่ขโมยแล้ว if this bag place on your bed then they're gonna change it's okay อันนี้นะครับสมมติถ้าเกิดมีแม่บ้านมานะถ้าเราเอาไว้นี้เขาจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ชีสเบดก็ฟรี Wi-Fi แน่นอนโรงแรมระดับนี้ต้องมีให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ที่ห้องน้ำที่เกาหลีเนี่ยครับสมมติว่าถ้าคุณมาเข้าห้องน้ำเจอลักษณะนี้นะเราไม่รู้ว่าจะกดชักโครกตรงไหนนะให้คุณมาดูที่ตรงนี้เลยนี่นะฮะสัญลักษณ์วันนี้นะคืออันนี้ so I'm a so I'm a day แต่ไม่ต้องมาสนใจจำคลิปวิดีโอนี้ไว้ก็ได้นะครับอันนี้สำหรับเบาถ้าสีจะแค่นี้พอถ้าหนักอันนี้เลยส่วนเราก็ในพวกนี้เนี่ยก็เบสิกอยู่แล้วอันนี้ลังก้นอันนี้แบบเบาๆฉีกและอันนี้หยุดนะจ๊ะในพวกนี้ปรับอุณหภูมิก็ประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีแป้งสีฟันอ่ะพวกเครื่องใช้ในห้องน้ำปกติแก้ว2ใบสบู่ถ้าเช็ดเท้าอย่าไปเช็ดหน้านะมีที่มีชั้นวางให้แต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะลงไปนอนกับแฟน2คนน่าจะยากหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะเอาแช่คนเดียวนะจ๊ะตรงนี้ก็เอาไว้นั่งขัดเท้าได้ก็ประมาณนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ยังเช้าแล้วครับได้เวลาไปกินอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวหมดเวลาเราตื่นสายนิดนึงนะเบรกฟาสต์ปิด9โมงครึ่งSo this is the first meal of this year. มันเน่คุณจ๊ะเชื่อเหรอว่ามันนี่หาที่เจหมดแล้วข้าวเปียกเต้ร้อยที่สองอร่อยใช่ไหม First day of the year นะอากาศก็ยังติดลบอยู่นะจ๊ะตอนนี้ผมอยู่ที่โซลนะก็ยังอยู่ที่โรงแรม Napil Hotel นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ล็อบบี้นะตรงนี้เป็นหน้าโรงแรมนะแล้วจอดรถอยู่ตรงเดินไม่ใช่ Our car is gonna be super slow ตรงนี้ชื่อแดดออกก็จริงแต่ลบสองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงมือสำคัญมากเลยไม่งั้นคุณก็จะเย็นมือเพราะคุณจะต้องควักโทรศัพท์มาถ่ายรูปกล้องออกมาถ่ายรูปนี่สวยเลยทีเดียวมาแล้วมาแล้วชอกิโอชอกิโอพังนัมเบอร์จุ๊ดเซอร์ฉันจะเช็คเข้าเทลไปได้นะชิคันดิสซ์นั่งแรมนะก็จะประดับประดาไปด้วยกวางน้อยตอนคืนเขาจะเปิดไฟนะไอ้เจ้านี่เหมือนลูกโป่งนะที่ก็ looks like a bubble คือจะ bubble balloon มาจาก balloon เมื่อคืนมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะทำดูตอนเช้าจะได้มองเห็นชัดๆว่าเขายังงี้
Oh, they open the door already. ตรงนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับเป็นสไตล์เกาหลีสวยเลยทีเดียวมันมีแดดออกมาแล้วนะผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนที่อยู่เมืองหนาวเนี่ยพอแดดออกเนี่ยต้องการที่จะมานั่งตากแดดเลยนะเพราะตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนกันนะรู้สึกถึงไออุ่นได้นิดนึงนะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วบ่อน้ำกลับห้องดีกว่าเพราะเดี๋ยวได้เวลาเช็คเอาท์แล้ว We need to go back to pack up ไปอันนี้นะครับเชื่อไหมว่าเขามา cover ไว้เนี่ยที่ต้นไม้เนี่ยเพื่อให้ต้นไม้มันอุ่นจริงจ้ะจริงจ้ะเลยโอเคเลยI believe I don't know why this is too short it's supposed to be like long clothes and only always like it okay because it's too cold okay I think it's close to the root okayโอเคนะมันผมก็หวังว่ามันจะช่วยแก้หนาวได้นะโ